การต่อสู้ครั้งยิ่งใหญ่ระหว่างคราสกับคอร์เทกที่ตอนนี้ได้กลายเป็นนีโอคอร์เทกไปแล้วมาตายซะเถอะเจ้าคราสบันคืนนี่นะเปียเปียเปียเอนโทรฟีอุกะอุกะและคอร์เทกทั้ง3ติดอยู่ที่ต่างมิติอุกะอุกะพยายามที่จะเปิดประตูมิติหนีออกมาจนกระทั่งเขาก็ทำได้สำเร็จแล้วก็แน่นิ่งสลบไปเอนโทรฟีกับนีโอคอร์เทกจึงหนีออกจากรอยแยกของมิติเอามาได้ทิ้งให้อุกะอุกะนอนแน่นิ่งอยู่อย่างนั้นสวัสดีครับเพื่อนๆผมว่าหนึ่งอีกเกมเมอร์คลิปนี้ผมจะมาสรุปเนื้อเรื่องเกม Crash Bandicoot 4 is about time กันนะครับอากุอากุที่สัมผัสได้ถึงพลังงานอันยิ่งใหญ่ที่ได้ตื่นขึ้นมาแล้วเขาจึงถูกแทชที่นอนหลับพักผ่อนอย่างสบายอุราบนโซฟาให้ช่วยขึ้นไปดูที่ยอดเขา Infinity Peak ที่ว่าเรื่องราวมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ไปเร็วคราสอย่ามัวนอนขี้เซาซี ด้วยความอยากรู้อยากเห็นของคราสจึงหยิบหน้ากากที่นอนหลับอยู่ขึ้นมาทำให้หน้ากากนั้นสะดุ้งตื่นและร้องเสียงดังจนตกลงมาข้างล่างทันใดนั้นเองกาเดียนก็โผล่ออกมาจากข้างหลังทั้งคู่จึงวิ่งหนีกันออกมาหนีสิครับรออะไรล่ะจนทั้งคู่กระโดดหนีออกมาได้มาเจอกับโคโค่และอากุอากุพอดีเลยควอนตัมมาร์ชกลับมาแล้วเบื้องหน้าคือประตูระหว่างมิติแครชต้องหาต้นตอของปัญหานี้และแก้ไขมันก่อนที่มันจะมีแผนชั่วร้ายที่ยิ่งใหญ่ตามมาตัดฉากไปที่เหล่าตัวร้ายกันนะครับซึ่งพวกเขากำลังวางแผนการที่ทำอะไรสักอย่างเอนจินจะมีเครื่องจักรกลสะกดจิตกองทัพเอ็นดิโร่ก็จะมียาวิเศษส่วนนีโอคอร์เทกจะมีปืนเร่เอนโทฟี่ดูท่าทางจะมีชัยชนะในครั้งนี้กันนะครับโคโค่คราสและลานิโลลีจะผ่านประตูมิติรอยแยกออกมาทั้งหมดจำเป็นต้องหาหน้ากากอื่นๆเพื่อปิดรอยแยกนี้แล้วเอ็นจินก็จะเข้ามาทักทายเขาบอกว่าเขามีอาวุธใหม่มาฝากคราสด้วยเรามาดูกันนะครับครับอาวุธใหม่พังไม่เต็มท่าเมื่อปรากเอนจินได้คราสก็จะปลดปล่อยอากาโนะแต่ว่าดันกระเด็นเข้าไปในรอยแยกต่างมิตินี่นะสิในมิตินี้คราสและโคโค่ถูกมัดด้วยเชือกเส้นหนาแขวนคว่ำเอาไว้บนเรือโจรสลัดและเป็นดิคูอีกตัวหนึ่งซึ่งกำลังมองมาอยู่สายตาของเธอนั้นยาวเอามากๆเธอคนนี้จะมาช่วยเราสินะเธอเป็นใครกันนะชาวหน้านั่นเองครับชาวหน้าคนนี้แตกต่างไม่ได้มาจากจักรวาลเดียวกันกับแครชโคโค่ยังไม่ทันที่จะขอให้มาร่วมมือกันตามหาหน้ากากเธอก็รีบทิ้งปฏิเสธก่อนเลยชาวหน้าจักรวาลคนนี้ชอบฉายเดียวแล้วเธอก็จากไปเมื่อแครชเดินทางมาจนพบกับอากาโนะแคร
แครชปลุกอากาโนะแบบฉบับของแครชโอ้ยมันหนักมากและนี่โรลี่จะบอกว่าพวกแครชมาช่วยแล้วอากาโนะไม่พูดอะไรครับแล้วก็ลอยเข้าไปในรอยแยกต่างมิติตามไปสิแครชโคโค่เมื่อออกมาโคโค่ก็จะถามว่าหน้ากากอันต่อไปอยู่ที่ไหนกันลานี่โรลี่ก็ตอบว่าคือมันไม่ได้อยู่ที่นี่อ่ะนะจากนั้นเอ็นบริโอก็จะปรากฏตัวออกมาอย่างกระทันหันเขามีเกมสนุกสนุกมาให้แครชเล่นด้วยถ้าแครชสามารถไปถึงสนามทดสอบของเขาได้แล้วมันก็หายตัวไปหลังจากที่เอ็นบิโอพ่ายแพ้เขาก็จะแปลงร่างเป็นกระหังกระหังก็ได้ครับจะเข้ามาสู้กับแครชอีกรอบนึงแต่ภายในร่างกายของเขาเกิดผิดปกติเขาจะวางไข่แล้วก็บินหนีไปอ้าวไอ้นี่เป็นตัวเมียเหรอโคโค่ก็ลากแครชให้ออกจากที่นี่กันแล้วจะเอาไข่มาทำไมเนี่ยCrikey, I'm starved! Wait, is that... Roadkill Pie? Slogging Centipede Gumbo? Breathe! เราจะกล่าวถึงดิงโกดายกันนะครับที่กำลังโฆษณาร้านอาหารตัวเองอยู่นั้นถ้าฟังผู้บรรยายจะรีวิวร้านอาหารนี้ในทางลบกันเลยทีเดียวถ้าไม่ดิงโกดายหัวเสียไม่นานก็มีชาวแก๊งกลุ่มเล็กๆพร้อมลูกระเบิดเข้าไปในร้านของเขาเข้าไปทำไม่ดีไม่ร้ายแน่เลยและแล้วดิงโกดายก็ตกลงไปในรอยแยกของมิติอ้าวซะอย่างนั้นคุปูนาวะลอยอยู่ตรงหน้าแผงขายอาหารนอนกรนเบาๆในยามหลับเธอหาวและตื่นขึ้นมาเมื่อแครชโคโค่และลานิโลลิเข้ามาหาเธอคุปูนาวะจะพูดถึงมอนสเตอร์ยักษ์กินหน้ากากจากนอกดวงดาวตามเธอไปที่รอยแยกต่างมิตินั่นนะครับที่ต่างมิติแห่งนี้โฮโลแกรมของคอร์เทกจะปรากฏขึ้นเขาจะรอแครชอยู่บนภูเขาเพราะเทคจะพูดชื่อภาคที่4ด้วยครับแครชบันดิคูต about time ถึงเวลาแล้วนี่มันก็เหมือนกับวันเก่าๆยกเว้นคราวนี้ทุกอย่างจะเป็นไปตามแผนของฉันครับแต่ก็ขอเทคก็ยังแพ้กับแครชอยู่ดีนั่นแหละเสียใจมากแล้วโฮโลแกรมของเอนโทรฟีก็ปรากฏขึ้นซึ่งดูเหมือนว่าเอนโทรฟีจะเคลียร์คอเทกทิ้งซะแล้วนะเพราะว่าเขาได้พบกับพันธมิตรใหม่พันธมิตรใหม่เป็นใครกันนะและมีแผนใหม่แล้วลิฟต์เจเนเรเตอร์นี่คือความสามารถที่เหนือจินตนาการเอนโทรฟีต้องการจะเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่ต้นลบมันทั้งหมดและรีเซ็ตไทม์ไลน์สร้างใหม่ตามความชอบของเขาเขาจะกลายเป็นพระเจ้าซึ่งนั่นก็หมายความว่าจะไม่มีใครอยู่จริงและจะไม่มีหน้ากากไร้ขนพวกนั้นหรือกระเป๋าสตางค์ที่ยุ่งเหยิงเกี่ยวอะไรกระเป๋าสตางค์เนี่ยคอร์เทกจึงพูดกับแครชว่าดูเหมือนว่าเราจะมีศัตรูร่วมกันนะบางทีอาจมีทางออกจากวงจรที่ไม่สิ้นสุดของเราก็ได้แครชดีใจจนเข้าไปกอดสหายใหม่กันเลยทีเดียวแครชโคโค่และคอเทกเดินทางไปหาอิกะอิกะซึ่งกำลังนอนหลับอยู่ภายในเปลือกไข่ไดโนเสาร์ครึ่งหนึ่งแล้วนี่โรลี่ใช้เสียงปลุกทำให้อิกะอิกะตกใจกรีดร้องจนพลิกแรงโน้มถ่วงส่งแครชโคโค่และคอเทกคว่ำลงบนเพดานถ้ำด้านบนทักทายกันแล้วก็เข้าไปในรอยแยกต่างมิติอันต่อไปกันเลยครับแครชโคโค่และนีโอคอเทกตกลงมาจากรอยแยกในยานอวกาศพวกเขาลงจอดที่ด้านบนของดิงโกไดซึ่งยืนอยู่บนชานชาลาด้านล่างก่อนที่ทั้งหมดเขาจะเข้ามาไฟกันแต่คราวหน้าก็ปรากฏตัวออกมาจากด้านหลังของดิงโกได
ทั้งหมดไม่ได้คิดที่จะสู้กันเลยสักนิดทุกคนเป็นคนดีนะแม้แต่คนเลวยังกลับใจเออไม่ถึงคอแท็กสินะในที่สุดพวกเขาก็สังเกตเห็นจอภาพขนาดใหญ่ทางแท่นที่พวกเขายืนอยู่บนนั้นสามารถมองเห็นออกไซด์ซึ่งนั่งอยู่ที่แผงควบคุมโดยมีเอนโทรปีและเอนโทรปี F ยืนอยู่เหนือเขาทั้งสองครับเอนโทรปี2ตัวชายกับหญิงที่มาจากคนละจักรวาลกันนี่สินะพันธมิตรใหม่ที่ว่าน่ะพวกนั้นกำลังจะนำเรือไปยังพาเนตเบอร์มูกูล่าและคอยระวังเรือที่เข้าใกล้หรือริฟเจเนเรเตอร์กันด้วยแผนร้ายอีกละซีเนียกลุ่มของแครดจึงจะตามไปตะลึงตึงๆกันละซีขับเอนโทรปีชายกับหญิงกันสินะแครดและโคโค่ยืนอยู่ในห้องบนเรือโคโค่น่าจะมีทางไปยังริฟเจเนเรเตอร์ได้เร็วกว่านี้นะอ่าฮ่าและเธอก็มองเห็นโควะครับไม่เป็นไรครับเท่าหน้ากลับมัดเขาทั้งคู่เอาไว้ด้วยกันเพื่อที่เธอจะได้ไปถึงริฟเจเนเรเตอร์ก่อนและคว้าโควะครับไปข้าบอกไปทีมเวิร์กนี่ไม่มีเลยนะครับเกมนี้สงสัยจะเน้นแค่ลุยเดียวที่เครื่องกำเนิดรอยแยกริฟเจเนเรเตอร์เท่าหน้ากำลังสู้อยู่กับเอนโทรปีทั้งสองแต่ครับเท่าหน้าสู้ไม่ได้เลยจนกลุ่มของแครสตามมาทันโทรฟี่ทั้งสองจะใช้พลังทำให้ทั้งกลุ่มมองออกมาด้วยความหวาดกลัวเอนโทรฟี่ทั้งสองใช้พลังอย่างพร้อมเพรียงกันทำให้เกิดพลังงานอย่างมหาศาลที่ส่งให้แครสและโคโค่หมดสติบนเศษหินที่ลอยอยู่โดยรอแยกของควอนตัมในอวกาศอากาโนโผล่มาจากรอยแยกและปลุกแครสกับโคโค่บอกให้ตามมาไปครับไปกำจัดโทรฟี่กันแครสจะตามอากาโนมาจนปรับเอนโทรปีทั้งสองลงได้แล้วทั้งคู่ก็ถูกดิ้งก็ได้ส่งเข้าไปยังรอยแยกทางมิติแม่นจังเลยหลังจากนั้นเหล่านักการทั้งหลายก็จะทำการปิดรอยแยกของมิติจนหมดสิ้นกู้ปูนาวะจะพาทั้งหมดมาพักผ่อนให้รางวัลกันเลยไปไกลถึงเมืองหลวงแห่งการทำอาหารของจักรวาลนีออนซิตี้ไปกันครับไปแดกกันได้เต็มพุงเลยเมื่อกินจุใจกันแล้วคอเทคเงยหน้าคุ้งมองกุปปานาวาและขมวดคิ้วด้วยความคิดยังมีเล่ห์สนัยจากนั้นเขาก็ลักพาตัวกุปปานาวาไปคอเทคหัวเราะอย่างมีชัยวิ่งเข้าไปบนเรือเหาะส่วนที่เหลือของกลุ่มกำลังจะไล่ตามไปได้เรือเหาะที่ออกไปแล้วเท่าหน้าและดิงโกไดจึงส่งแคทกับโคโค่ตามไปยุดคอเท็กคอเท็กจะใช้คุปูนาวะเพื่อเปิดรอยแยกสู่มิติกลับไปแก้ไขเรื่องในอดีตเพื่อทำลายวงจรของการต่อสู้ที่ไม่สิ้นสุดระหว่างแคทกับคอเท็กและยกเลิกความล้มเหลวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของตนลงซะเอาละสิแคทต้องไปหยุดกันซะแล้วแครดและโคโค่หลุดออกจากรอยแยกตกลงไปในท่อระบายน้ำพิษของปราสาทคอเท็กในปี1996เขาทั้งคู่ปลอดภัยดีโฮโลแกรมสีเขียวของคอเท็กก็ปรากฏขึ้นแล้วโฮโลแกรมสีเหลืองก็ตามมาคอเท็กจากอนาคตจะเตือนคอเท็กจากอดีตว่าอย่าพยายามเปลี่ยนแครสบันดิคูดให้เป็นนายพลของกองทัพนะเพราะว่ามันจะล้มเหลวครับคอเท็กจากอดีตไม่ฟังคอเท็กจากอนาคตไปแครสไปหยุดคอเท็กจากอนาคตกันเมื่อแครสโคโค่และอากูอากูตามมาทันคอเท็กจะจับตัวคอเท็กขังไว้ในกรงเล็กๆเขาบอกกับแครสว่าตนไม่สามารถฆ่าตัวเองในอดีตได้เพราะนั่นเท่ากับเป็นการฆ่าตัวตายเพราะฉะนั้นเขาต้องฆ่าแครสSo I guess that means... Not like this. และแล้วแครสก็สามารถกำจัดคอเทค
ลงได้เปิดกรงช่วยโคเทคจากอดีตออกมาโคเทคจากอดีตจะดีใจเอามากๆและรีบไปเริ่มแผนการสร้างกองทัพสัตว์ของเขาต่อตามเดิมMy new general's first order of business will be to dispose of you. We are closer than ever before. Quickly, into the vortex. But Dr. Vortex, the vortex is not ready. และทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นเหมือนกับ Crash Bandicoot ในภาคแรกครับดูเหมือนว่าจะเป็นคราชนะที่ทำให้การทดลองผิดพลาด What are you going to do to me? Looks like somebody needs a little time out. Somewhere he can't cause any trouble. Enjoy the end of the universe. แล้วเหล่านักกาก็ส่งคอเทคจากอนาคตไปสู่มิติอื่นซะดีใจละสิดิงโก้ดินเนอร์กลับมาแล้วและพร้อมสำหรับคุณพูดคุยกับอาหารแสนอร่อยที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการเดินทางข้ามมิติของฉันเพลิดเพลินไปกับสายลมด้วยการออกแบบห้องรับประทานอาหาร3ผนังที่เป็นนวัตกรรมใหม่ของเราดิงโก้ดินเนอร์คะแนนด้านสุขภาพและความปลอดภัยเท่ากับดีอร่อยและแล้วเรื่องราวของเกม Crash Bandicoot 4 It's About Timeก็ได้จบลงเพียงเท่านี้นะครับผมพลาดอะไรตรงไหนไปหรือลืมเล่าเนื้อเรื่องตรงไหนไปบ้างก็ขออภัยด้วยนะครับหากเพื่อนๆทราบเนื้อเรื่องตรงไหนเพิ่มเติมก็ช่วยเสริมในคอมเมนต์กันได้นะครับหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับหากเพื่อนๆอยากให้ผมทำสรุปเนื้อเรื่องเกมอะไรบ้างล่ะก็แนะนำกันเข้ามาได้นะครับส่วนคลิปต่อไปจะเป็นเนื้อเรื่องเกมอะไรดีนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะครับสวัสดีครับโอ้ผมขอแถมท้ายอีกนิดนะครับเอนจินและทิ้งไลฟ์สไตล์แฮปปี้เมทัลของเขาเชื่อเล่นดนตรีแจ๊สสมูทอัลบั้มไมค์ฮาร์ทอิทดูมเดย์ดีไวส์อัลบั้มของเขาเป็นอันดับหนึ่งทั่วโลกเลยเอ็นบริโอถูกจับและขังในกรงหลังจากถูกเข้าใจผิดว่าเป็นกระรอกบินเขาแสดงอยู่ใน Art of Taxidermy ที่ตู้อยากรู้อยากเห็นของ Ripper รู้เพื่อกระตุ้นความต้องการความเร็วของเขาออกไซด์เริ่มติดคาเฟอีนเขาได้รับการว่าจ้างให้เป็นโฆษกของเครื่องดื่มชูกำลังยี่ห้อหนึ่งขณะนี้เขาอยู่ในสถานบำบัดและอยู่ในภาวะหย่าร้างที่ยุ่งเหยิงอ้าวซะอย่างนั้นเมื่อไม่มีเจ้านายอีกแล้วผู้ช่วยห้องปฏิบัติการของคอเทคพบว่าตัวเองต้องการกิ๊กใหม่พวกเขาปรับปรุงเรือเหาะให้ดีขึ้นเปลี่ยนเป็นร้านป๊อปอัพที่ประสบความสำเร็จซึ่งเชี่ยวชาญในการรักษาคริสตัลดิงก็ได้ทำให้กิจการร้านอาหารของเขาเป็นแฟรนไชส์โดยดิงก็ดินเนอร์กลายเป็นชื่อแรกในการรับประทานอาหารจานด่วนแบบสบายๆในเครือของเขาปิดในชั่วข้ามคืนโดยมีเจ้าหน้าที่อ้างว่าบันทึกการละเมิดรหัสสุขภาพสถานที่เดิมยังคงเปิดให้บริการอยู่ในช่วงที่ถูกประณามหลังจากประสบความสำเร็จในการเดินทางไปยังเอลโดราโดชานกีล่าแอตแลนติสและพบกับคนแคร์ที่ชื่อชาเมนท่าเทคสันสันชาวหน้ากำลังหยุดพักผ่อนช่วงเวลาสั้นๆจากการประจนภัยของเธอเพื่อกลับไปตั้งศูนย์ใหม่เธอกำลังจะไปที่นั่นครับหลังจากความพยายามและความล้มเหลวในการประดิษฐ์รถบินได้ด้วยตัวเองคันแรกของโลกโคโค่ก็พบกับอาชีพใหม่ในฐานะแชมป์อีสปอร์ตอย่าลืมไปติดตามกันนะครับ Kick Ass Coco และ Smash อ้อช่องวันอีกเกมเมอร์ด้วยนะครับมิติต่างๆไม่เคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับ The Doctor Trophy มากนักนับตั้งแต่ Crash ล้มเหลวในแผนการแต่อัจฉริยะที่ชั่วร้ายนั้นตายยากราวกับแมลงสาบกันเลยทีเดียวและสำหรับผมเดี๋ยวก่อนนะเอาเป็นว่าผมสบายดี
Huh?